สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่อจะพามาทำน้ำหมักขี้เถ้านะคะก็จะช่วยบำรุงพืชกระตุ้นตาดอกนะคะเร่งให้เกิดให้มีดอกนะคะแล้วก็มีซิลิก้าสูงทำให้เปลือกของผลนี่แข็งแรงนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของรสชาติของผลไม้นะคะให้มีรสหวานนั่นเองนะคะวิธีการทำก็ไม่ยากเลยค่ะก็มีขี้เถ้าแล้วก็น้ำเปล่านะคะขี้เถ้าเราจะใช้ประมาณ1ถ้วยนะคะ1ถ้วยตวงก็กะกะเอานะคะถ้วยกินข้าวถ้วยใส่แกงนี่แหละค่ะแล้วก็น้ำอีก3ลิตรนะคะมาดูกันเลยค่ะถ้าจะให้ดีนะคะถ้าเรามีตาข่ายตาถี่สีฟ้านะคะเอามาร่อนให้ได้แต่ผงขี้เถ้านะคะก็จะไม่มีเศษพวกถ่านพวกไม้ติดมานะคะแต่ชอบไม่มีก็จะแช่ไปในน้ำเลยนะคะผสมไปในน้ำเลยแล้วก็มาตักมาช้อนเอาส่วนเศษฝุ่นออกทีหลังนะคะก็จะใช้มือคนเลยนะคะคนให้ขี้เถ้าละลายนะคะเสร็จแล้วเราก็จะช้อนเอาส่วนของเนี่ยค่ะมันก็จะมีเศษถ่านเศษไม้อยู่นะคะเราก็เอาออกให้หมดนะเพราะว่าเวลาเราจะเอาไปใช้เนี่ยมันจะไปอุดตันบัวรดน้ำนะคะหรือว่าเครื่องพ่นนะคะก็เอาไปกรองอีกทีนะคะกรองกับกระชอนก็ได้แต่ขั้นตอนนี้เราจะหมักไว้3วันนะคะทุกคนนะขั้นตอนนี้จะหมักไว้3วันนะคะแล้วถึงจะเอาไปใช้นะคะก็สำหรับใครที่มีปัญหาพืชผลไม้นะคะออกดอกแล้วไม่ติดผลนะคะก็แนะนำให้เอาน้ำหมักขี้เถ้านี้ไปใช้ได้นะคะอาจจะช่วยให้ออกดอกเร่งการเจริญของดอกแล้วก็ติดผลได้ดีนะคะลองไปใช้ดูนะคะได้แล้วค่ะน้ำขี้เถ้านะคะแช่ไว้อีก3วันนะคะวิธีการใช้น้ำขี้เถ้านะคะก็คือใช้น้ำขี้เถ้า1แก้วต่อน้ำ10ลิตรนะคะแล้วก็รดต้นไม้หรือว่าฉีดพ่นนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ